ตบอตอนนี้ที่นนทบุรีนะครับมีเหตุการณ์คือสุนัขเนี่ยไปกัดเด็กนักเรียนแล้วปรากฏว่าอีกวันเนี่ยเจ้าหมาตัวนี้ตายขึ้นมาเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจครับพบว่าน้องหมาตัวนี้เนี่ยมีเชื้อของโรคพิษสุนัขบ้าทำให้ตอนนี้มีการประกาศกำหนดเขตในการควบคุมนะครับห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกชนิดในรัศมี5กิโลเมตรจากจุดที่เขาไปพบสุนัขตัวนี้เนี่ยให้มีคนเนี่ยใครที่สัมผัสสุนัขตัวนี้ให้มาพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับจุดที่เกิดเหตุนะครับบริเวณโดยรอบวัดนครอินทร์ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรัศมี5กิโลเมตรผมไล่เลียงพื้นที่ไปดูเนี่ยฮะ5กิโลเมตรถึงไหนบ้างเขาบอกว่าเกือบถึงนู่นเลยฮะกระทรวงสาธารณสุขวัดเขมาแยกติวานนท์ไปจนถึงวงสว่างเลยนะครับพื้นที่ดังกล่าวรัศมี5กิโลเมตรจากวัดนครอินทร์นะครับตอนนี้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558แล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่23กันยาที่ผ่านมาครับมีสุนัขจรจัดสีขาวตัวนึงครับไปกัดบริเวณโคนขาของเด็กนักเรียนชั้นป.6ของโรงเรียนนครนนท์วิทยา3วัดนครอินทร์ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรี2คนหลังจากเด็กนักเรียนถูกกัดเนี่ยครูก็เดินไปดูตัวสุนัขตัวสีขาวที่ไปกัดเด็กก็พบว่ามีอาการแปลกๆครับตัวแข็งๆลิ้นห้อยมีน้ำลายไหลตลอดเวลาครูก็เลยเดินกลับไปแจ้งทางผู้อำนวยการโรงเรียนต่อมาอีกวันหนึ่งเช้าวันที่24กันยาเนี่ยเจ้าสุนัขสีขาวตายลงครับก็เลยนำตัวไปส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พบว่าเจ้าหมาตัวนี้มีเชื้อพิษสุนัขบ้าเจ้าหน้าที่จากสถาบันสุขภาพสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เลยให้ครูพานักเรียนที่ถูกกัดเนี่ยนะฮะไปฉีดวัคซีนแล้วก็แจ้งให้ทางเทศบาลนครนนทบุรีกำหนดเขตควบคุมเพื่อสอบสวนโรคครับตัวอย่างนี้นะของโรงเรียนนะคะไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเหตุมานะเราก็ได้ประสานไปหลายส่วนเลยของทั้งต้นสังกัดเราก็คือเทศบาลนครนนทบุรีนะคะก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมานะคะแล้วก็สาธารณสุขประจำเขตก็มาเนาะเพื่อที่จะมาหาข้อตกลงว่าในการดูแลต่อจากเหตุการณ์เกิดขึ้นจะทำยังไงคราวนี้ก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้พาเด็กที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าสงสัยว่าจะสัมผัสกับสุนัขตัวที่ได้เป็นสุนัขบ้านะคะเอาไปตรวจซึ่งเราก็ได้ทำตามนั้นเลยนะคะตรวจก็ได้มีคุณครูเป็นคนพาไปนะแล้วก็ได้มีประกาศนะคะโรงเรียนได้ทำประกาศแล้วก็พิมพ์เอาเป็นรูปของสุนัขตัวเกิดเหตุแจกจ่ายไปทั่วเลยแล้วก็ให้ทางชุมชนประกาศประชาสัมพันธ์ด้วยรวมทั้งของที่วัดด้วยเนาะเป็นการช่วยเหลือกันทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชนรอบๆค่ะขอบคุณคุณครูนะคะที่มีการสังเกตอาการของสุนัขแล้วก็ไปแจ้งได้ทันด้วยรอบคอบจริงๆนะคือถ้าเกิดครูไม่แจ้งเนี่ยคนก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูสุนัขตัวที่กัดเด็กแล้วก็ไม่ตื่นตัวก็จะไม่รู้ฮะว่าเอ้ยตอนนี้เจ้าหมาตัวที่กัดเด็กเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วน้องๆก็ถูกกัดด้วยอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะครับซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับทางด้านรองนายกเทศบาลนครนนทบุรีก็บอกครับตั้งแต่พบว่ามีสุนัขตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยนะฮะทางเทศบาลนครนนทบุรีและปศุสัตว์จังหวัดก็ได้นำทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่ที่วัดนครอินลงพื้นที่ไปฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็จับทำหมันไม่ว่าจะเป็นสุนัขและแมวตอนนี้รวมกว่า300ตัวนะครับครอบคลุมในพื้นที่3ตำบลด้วยกันแต่ท่านรองนายกก็บอกว่าอาจจะยังมีตกหล่นอยู่บ้างนะครับในพื้นที่ที่นี่ยังไม่เคยเกิดเลยครับไม่เคยเกิดข้างเคียงข้างเคียงคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตำบลท่าทรายนะครับได้มีการพูดคุยกับทางครูทางวัดไหมครับว่าหมาตัวนี้มาจากไหนอะไรยังไงก็ได้สอบถามบริเวณทางเจ้าวาดก็ดีหรือตามชุมชนรอบๆเนี่ยก็ไม่ทราบว่าหมาตัวนี้มาจากไหนโดยปกติถ้าโดยทั่วไปถ้าหมาอยู่ใกล้เคียงนั่นก็น่าจะสังเกตเห็นเนาะนะครับไปดูในมุมของชาวบ้านกันบ้าง นะครับเขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกกังวลมากไหมผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยไปสอบถามเขาบอกว่าที่วัดนครอินเนี่ยจริงๆแล้วก็มีสุนัขอยู่หลายตัวแต่ว่าครั้งหลังเนี่ยเห็นว่ามีคนนำสุนัขมาปล่อยที่ด้านนอกของวัด
แต่ตัวที่ตายเนี่ยคนในพื้นที่ยืนยันนะครับว่าไม่มีใครเคยเห็นว่าอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้แล้วก็ไม่รู้ครับว่ามาจากไหนชาวบ้านบอกว่าทุกครั้งที่เดินผ่านกลุ่มฝูงสุนัขเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละคนก็ต้องมีออปชันครับมีอุปกรณ์ติดตัวไม่ว่าจะเป็นร่มหรือว่าไม้ติดตัวมาด้วยเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกัดเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้แล้วก็อยากให้มีการเคลื่อนย้ายสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยให้เคลื่อนย้ายไปไว้ที่สถานที่กักกันสัตว์ให้เป็นที่เป็นทางนะฮะชาวบ้านก็ฝากบอกมานะฮะป้าก็เพิ่งจะรู้เมื่อวันสองวันเนี่ยแต่ป้าไม่เคยเห็นตัวนี้ไม่เคยเห็นแล้วเขายังบอกว่าเดินต้องระวังนะก็เวลามาทิ้งขยะก็ต้องถือร่มหรือเนี่ยทุกทีต้องถือทั้งนั้นนะทั้งนั้นมันไล่มาบางทีมันมากันเนี่ยนะหูเยอะแยะฝูงไล่เป็นหูวันนั้นเกือบเป็นนั่นดีว่าได้นั่นน่ะแดงคนนั้นน่ะไม่รู้นะเวลามีปัญหาก็ไม่มีเจ้าของแต่เวลานั้นให้กันให้กินกันน่ะแล้วให้ทำไงก็ไม่รู้อ่ะเอาพูดตรงๆอย่างเงี้ยเวลานั่นก็มาหยอดให้กันและเช้าวันนี้นะครับก็มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเนี่ยคนในพื้นที่เขาก็เลยต้องนำสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยขึ้นรถ3ล้อเครื่องแบบที่เห็นเนี่ยนะฮะมาที่วัดนครอินทร์ขึ้นมาก็หวังที่จะเอาน้องหมาตัวเองเนี่ยมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านแล้วก็ทำหมันแต่ปรากฏว่าพอมาถึงที่วัดเนี่ยนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่แจ้งว่าวันนี้ไม่มีให้บริการเพราะว่าครบกำหนดการจัดการการบริการจัดการที่ให้นำสุนัขเนี่ยมาทำหมันมาฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับลองไปฟังเสียงคนที่นำหมาของตัวเองมารับบริการกันบ้างครับคือจริงๆสุนัขพวกนี้จะอยู่ด้านหลังของวัดก็คือสุนัขจะอยู่ทางด้านหลังก็จะมีการดูแลมีพระที่ท่านดูแลอยู่ก็จะมีการให้อาหารแล้วก็มีทางญาติโยมก็นำอาหารมาให้นะอย่างเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะที่เขาลงพื้นที่มาทำวัดอันนี้คือทำทุกตัวถูกต้องครับก็คือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาก็คือมีการแจ้งข่าวนะว่ามีการทางกรมปศุสัตว์ก็จะลงพื้นที่นะในการทำหมันคืออันนี้ก็เป็นเสียงของพระลูกวัดวัดนครอินทร์นะคะที่บอกว่ามีสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ภายในวัดเนี่ยประมาณ25ตัวนะเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยนำมาปล่อยแล้วก็เพิ่งคลอดลูกอีก6ตัวปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็จับทำหมันกันไปหมดแล้วทั้ง25ตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกับสุนัขตัวที่ไปกัดเด็กนักเรียนเพราะว่าทางวัดเนี่ยไม่เคยพบเห็นมาก่อนก็คาดว่าอาจจะหลงมาจากชุมชนที่บริเวณใกล้เคียงหรือเปล่านะคะแต่ว่าในเบื้องต้นวันนี้คือผู้สื่อข่าวของเราประสานไปที่คุณชูฤทธิ์เสนีมโนมัยปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีเองก็บอกว่าหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยนะคะบอกว่าจะไปพาสุนัขของตัวเองเนี่ยไปให้บริการฉีดวัคซีนแต่ว่าพอปรากฏว่าไปที่วัดนครอินทร์แล้วไม่พบเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสอบถามทางปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการมอบหมายให้สัตวแพทย์เนี่ยมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคกันอีกครั้งก็คือในเวลาประมาณ 13:30 นาทีเป็นต้นไปคาดว่าเดี๋ยวชาวบ้านที่ฟังข่าวของเรา NBT ข่าวเที่ยงนะคะเดี๋ยวกลับมาใหม่ในช่วงประมาณ 13:30 ของวันนี้ที่วัดนครอินทร์ก็คาดว่าน่าจะมีทางเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยแหละค่ะก็จะนำสัตวแพทย์เนี่ยมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับพี่น้องประชาชนที่นำสุนัขของตนเองเนี่ยมารับบริการการฉีดด้วยคือตอนนี้ใครที่อยู่ข้างเคียงหรือว่าเลี้ยงหมาแล้วก็มีญาติๆมีเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่แล้วเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขในพื้นที่เนี่ยนะฮะอยากให้ไปพบกับทางปศุสัตว์จังหวัดนำน้องหมาของตัวเองเนี่ยไปรับบริการหน่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือแม้แต่เรื่องของการทำหมันเพราะว่าจะเป็นการควบคุมเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ลุกลามไปในพื้นที่อื่นซึ่งเป็นอันตรายมากเลยนะครับ